ักสามอย่างให้กับน้องให้กับนักเรียนและพี่น้องผู้ที่สนใจจะเรียนอัลกุรอานให้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนั่นก็คือ 1. ต้องจำ 2. รู้จัก 3. เข้าใจเรามาดูกันเลยครับว่าต้องจำเราจะต้องจำอะไรต้องจำแบบไหนต้องจำก็คือนักเรียนทุกคนจะต้องจำอัลลิฟถึงยาให้จำหลังจากนั้นเมื่อเราจำแล้วครับเราจะมาทำความเข้าใจกันมาทำความเข้าใจด้วยวิธีไหนครับด้วยวิธีการนับจากหลังไปข้างหน้านับสลับไปสลับมาและเขียนตัวอักษรตามคำบอกตัวอักษรอะไรครับตัวอักษรภาษาอาหรับจากอัลิฟถึงยาหลังจากเรารู้จักแล้วให้เราทำความเข้าใจว่าอักษรภาษาอาหรับและสระภาษาอาหรับเมื่อมาเทียบกับภาษาไทยจะคล้ายๆกับอักษรอะไรจะคล้ายๆกับสระอะไรเมื่อเราได้3อย่างนี้แล้วครับหลังจากนั้นให้เราทำการนำอักษรภาษาอาหรับและสระภาษาอาหรับมาผสมกันแล้วเราทำการอ่านแค่นี้นักเรียนและผู้ที่สนใจจะอ่านอัลกุรอานก็จะไม่ยากกับการอ่านอัลกุรอานอีกต่อไปอินชาอัลลอฮ์มันซัลฮูมะบิกุรบีลันตัสตะกีมะฮายา